ความเชื่อความรู้ความจริงไอ้เจ้าความเชื่อนี่เนาะก็เชื่อมานมนานแล้วนะครับพันปีนี่น้อยปีเอ้ยพันปีน้อยไป5,000 ปีน้อยไปนะครับ10,000 ปีก็ยังน้อยไปที่จะเอ่ยถึงความเชื่อที่ว่านั้นมันเป็นรากเหง้านะความเชื่อความกลัวมันเป็นพื้นฐานเป็นรากเหง้านะของคุณสมบัติของสัตว์โลกอะไรกันความเชื่อความกลัวความไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ความรู้ความไม่รู้เห็นไหมครับลองมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาดูสิวันนี้จะถึงขั้นขึ้นยอดตาลไหมเนี่ยขึ้นยอดตาลเล่าให้ฟังหรือเปล่าเนี่ยหรือจะถึงขั้นขึ้นยอดตาลฟังกันบ้างไหมเนี่ยลองดูสักตั้งนะพี่นะเผื่อว่ามันไปเจอลูกตาลมั่งจะได้เก็บใส่พกใส่ห่อเออลูกตาลไปนี้แล้วแต่ว่าจะเก็บพร้อมรอบริบได้นะฮะเมื่อเวลาขึ้นยอดตาลฟังมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าแมนบอจะเริ่มต้นจากอะไรต้องเริ่มต้นจากคำว่ารู้ซะก่อนครับยังไม่ใช่ความรู้นะสัตว์โลกเนี่ยมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะเข้าใจหรือจะเข้าใจคำว่ารู้พอรู้ปุ๊บตามมาด้วยความเชื่อแล้วก็ตามมาด้วยความรู้หนักๆเข้าไปเจอความจริงประมาณนี้นะครับนะคำว่ารู้รู้รู้เนี่ยมันรู้คำตอบน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วห้ามต่อรองนะรู้เรื่องเจ็บเรื่องปวดนะเรื่องร้อนเรื่องเย็นนะเรื่องอ่อนเรื่องแข็งเจ็บปวดร้อนหนาวร้อนเย็นอ่อนแข็งคำว่ารู้รู้ที่ว่านี้มันรู้ตามเกณฑ์ธรรมชาติเห็นไหมที่ไหนมีความร้อนที่นั่นก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะแน่ๆคือความรู้สึกใช่ไม่ใช่รู้ว่าร้อนเย็นก็คือผิวกายเนาะเจ็บผิวกายปวดในกายถ้าปวดก็คือภายในร่างกายนะครับถ้าเจ็บน่าจะเป็นผิวกายซะมากกว่าเช่นโดนที่ตำเดินสะดุดก้อนหินเหล่านี้เป็นต้นเรื่องเจ็บมีแค่นี้ไหมนอนคำว่าความหิวความง่วงนั่นถือว่าเป็นปลีกย่อยไปแล้วหิวง่วงเหนื่อยล้าเนี่ยนะอ่อนเพลียอะไรทำนองเนี้ยมันก็จะยาวเหยียดต่อไปแต่พื้นฐานจริงๆก็น่าจะเป็นเจ็บปวดร้อนเย็นอ่อนแข็งใช่เนาะน่าจะรู้ได้โดยง่ายมากตรงนี้เนี่ยคำว่ารู้รู้รู้นะครับทีนี้พัฒนาการของคำว่ารู้โดยผ่านกระบวนการของธรรมชาติใช่ไหมมันก็จะมาในเรื่องของความเชื่อกับไม่เชื่อความเชื่อมันมีมาตั้งแต่ไหนๆแล้วสิ่งที่มองเห็นเชื่อสิ่งที่ดื่มกินได้ใช่เนาะ
เชื่อเราหยิบเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาอำนวยความสะดวกก็คือนะครับสิ่งที่มองเห็นเนี่ยคือสมมติแล้วสิ่งที่มองไม่เห็นล่ะมีมองเชื่อได้ไหมมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งไม่เชื่อในใช่ไหมครับจำนวนของมนุษย์โลกเชื่อในสิ่งที่มองเห็นจับต้องไม่เชื่อในสิ่งสมมติเนี่ยครับเป็นเนาะผมว่ามัน90-95%นะเชื่อในสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้คือสิ่งสมมติที่ว่าเนี่ยแต่สิ่งที่มองไม่เห็นไอ้ตรงนี้แหละครับจะเชื่อได้ยังไงไอ้ตรงนี้นะฮะเราจะพาความเชื่อไปได้ยังไงเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อได้ยังไงนอนนะฮะต้องมีความจริงซ้อนอยู่ในความเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นด้วยใช่ไหมมันก็เป็นลักษณะการพัฒนาการกันใช่ไหมฮะก็คือการรู้รับรู้นั่นเองเข้าไปสู่ของจริงความจริงเป็นต้นพอจับทางได้ไหมครับคำว่าเชื่อกับไม่เชื่อแค่นี้พอไหมนะทีนี้กลับมาถึงตัวเราว่าเราแปลว่าท่านกับผมเนาะท่านลุงก็อยู่ในจอที่ว่ามาทั้งหมดนี้ฟังทันไหมคิดตามพอเข้าใจเจ้าความใจความเข้าใจตรงนี้นะฮะมันจะหรือไม่เชื่อด้วยใช่ไหมครับมันจะสลายมันไปเองความเข้าใจเนี่ยจึงเป็นเกิดทั้งความเจริญงอกงามไงใช่นะใช้ความเข้าใจอีกสเต็ปหนึ่งก็คือการเข้าถึงการเข้าถึงเท่านั้นนะฮะจึงจะไปเจอของจริงจริงแท้ใช่ไหมครับเข้าถึงมันเข้าถึงยังไงเข้าถึงอะไรไงมันอยู่ตรงไหนคำว่าเข้าถึงคำว่าเข้าถึงมันเข้าถึงอะไรที่ไหนอย่างไรมันก็ไม่ใช่ง่ายนะไอ้แค่ภาษาเนี่ยภาษาการเข้าถึงเพราะการเข้าถึงตรงเนี้ยเข้าถึงเท่านั้นจึงจะไปรู้เข้าใจของจริงความจริงมันก็มาถึงจุดที่บอกว่าความจริงมีเพียงเดียวต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจว่าความจริงมีเพียงสิ่งเดียวต้องเข้าถึงนั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งในเรื่องของความจริงมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งสมมุติมันมีมากมายมหาศาลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องอุ้ย99.99กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะสิ่งสมมุติรอบข้างท่านรอบข้างผมนะใช่ไหมสิ่งสมมุติไปไหนก็เจอสิ่งสมมุติทั้งหมดโลกใบนี้จะขึ้นช้างลงมาใช่ไหมลงเรือขึ้นรถทางน้ำทางบกทางอากาศรอบข้างท่านทั้งหลายทั้งปวงก็คือเจอความจริงของจริงเป็นสิ่งสมมติทั้งหมดเพราะฉะนั้นชีวิตจริงเราเนี่ยจะอยู่ในท่ามกลางของสิ่งสมมติถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ถามว่าใช่ไหมครับลองใคร่ครวญเสียฮะแต่ความจริงของจริงมีเพียงสิ่งเดียวนั้น
มีน้อยนิดมากที่จะไปร่วงรู้ได้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าของจริงความจริงที่ว่านั้นจำเป็นมากต้องใช้หลักของการเข้าถึงนี่เลยเข้าถึงมันอยู่ไหนจะต้องเข้าถึงมันมันอยู่ไหนไปไหนก็ไปแล้วโลกใบนี้ทางน้ำทางบกอากาศก็เดินทางมาเยอะแยะไม่เห็นมันจะเข้าถึงสักทีหนึ่งก็แปลว่าการตามหาสิ่งที่ลุงกำลังพูดว่าเข้าถึงนั่นจะไปตามหากี่เดือนกี่ปีกี่แสนล้านปีก็ไม่เจอหรอกที่อยู่ภายนอกยังไงก็ไม่เจอเห็นไหมเพราะงั้นการเข้าถึงที่ว่านั้นอยู่ในตัวเราเองนี่เองอยู่ในตัวเราเองใช่ไหมฮะบุคคลที่จะเข้าถึงตัวเองได้โดยง่ายบุคคลนั้นจะทราบดีไหมดีบุคคลที่จะเองนั่นนะฮะเห็นความผิดของตัวเห็นความไม่ดีของตัวเองลุงว่างั้นนะจึงจะมีโอกาสเข้าถึงตัวเองใช่นะเพราะความผิดของตัวเองมันมองไม่เห็นนะส่วนนั้นก็มากด้วยนะครับมันเหมือนกับมีอะไรมาปิดหูปิดตาจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะอะไรในทางพุทธบอกว่าก็อวิชตัวปกปิดตัวครอบก็คือความดับนั่นเองใช่ไหมอวิชชาเป็นตัวครอบงำก็เหมือนกันนะกับคำว่าพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่ที่ลุงบอกว่ามีอะไรนะไม่ถึงเปอร์เซ็นต์หรือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมีถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยพลังงานบริสุทธิ์มันมีเพียงน้อยนิดเองเห็นไหมไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันถูกพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครอบงำอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นความตัวเองความไม่ดีของตัวเองเนี่ยก็เสมือนหนึ่ง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์มันปกปิดมันครอบงำคนคนจึงมองไม่เห็นก็นักฐานก็ได้กันนั่นนั่นน่าสงสารจะช่วยยังไงได้จะเอาเสียมไปขุดใช่ไหมให้เขามองเห็นเอาสว่านเจาะอวัยวะส่วนไหนเนาะเขาจึงจะมองเห็นมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมก็แปลว่าสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงตรงนี้มันจะเอาสว่านไปเจาะดูในของแต่ละท่านแต่ละคนก็ทำไม่ได้ก็แปลว่าไม่มีทางเลือกอื่นสิ่งนี้มันต้องรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นปัจจตังปัจจตังเท่านั้นเองนะจึงจะไปร่วงรู้หรือเข้าใจคำว่าเข้าถึงนั้นได้นะในแนวทางของพระพุทธศาสนาก็มีให้ยึดโยงกันอยู่เนาะทางพระทางเจ้าจะรู้ดีศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะครับใช่นะพระสงฆ์องค์เนนก็ได้ยึดโยงสิ่งเหล่านี้มากัน 1,500-1,600 ปีก็เป็นผู้ที่รักษาเนื้อหาสาระตรงนี้เอาไว้ในแผ่นดินโลกแผ่นนี้จากหลักธรรมหรือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกใช่ไหมก็มีพระสงฆ์องค์เนียนนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ทำหน้าที่นี้สืบสานกันมา 2,500-2,600 ปีก็ต้องยกย่องกันเอาไว้แล้วก็ทำต่อไปครับมันจึงจะเป็นเนื้อนาบุญของแผ่นดินโลกใบนี้ด้วย
ต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะฮะถ้าหากว่าไม่มีความคิดในกรอบนี้มันก็อะไรมันก็เป็นลักษณะตัวใครตัวใครอยู่โอกาสจะเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับบุคคลอื่นให้เขารู้ตามมันก็ไม่ค่อยจะมีกันก็ต้องฝากเอาไว้ในส่วนที่เป็นพระสงฆ์ตรงนั้นนะฮะจะระดับไหนอย่างไรก็อันนั้นก็เป็นแนวทางของพระสงฆ์เนาะแนวทางของคารวานักเบียดนักเบียดคารวาเรียกว่านักเบียดนะไม่ว่าจะท่านอยู่หน้าจอหรือผมอยู่ในจอเหมือนกันก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่กำลังเล่าลองดูมันไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยในการที่จะมารู้เรื่องภายในตัวเราเองไม่ได้ใช้เครื่องเลยครับไม่มีวัตถุอุปกรณ์เลยเนี่ยมันดีตรงนี้มันง่ายตรงนี้ครับไม่ต้องหาเครื่องทุ่นแรงผ่อนแรงอะไรเลยนิดเดียวก็ไม่มีครับดูสิฮะไม่ได้ใช้เครื่องทุ่นแรงผ่อนแรงอะไรเลยนี่คือความที่มันง่ายคือมันดีแสนดีก็แล้วกันดีแสนดีแต่ยากแสนยากได้ไหมเนี่ยมันก็ขนาดดีแสนก็ได้กันนะมันจะไม่ยากอะไรเนาะแบบหามก็ไม่ได้หามเพียงแค่ใคร่ครวญในทางลึกๆหน่อยไตรตรองในทางลึกๆหน่อยนะร่างกายของเราใจของเราจิตของเราเนี่ยสามคำนี่นะครับเป็นตัวไม่ว่าจะของศีลสมาธิปัญญาผ่านกระบวนการสติสมาธิปัญญามันก็คือเรื่องร่างกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องจิตของเราแค่นี้เองครับดูสิครับไม่ได้ก่อนเครื่องมือใดๆเลยเพียงแต่ทำความเข้าใจมันลึกแล้วเราก็จะมองเห็นว่าภายในตัวเรานี่มันมีอะไรสกปรกหรือมันตัวนะผมว่ามันไม่ยากนะมันยากเพราะคนที่ไม่เคยให้ความสนใจใฝ่รู้ที่ว่าเนี่ยครับเพราะว่าวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาก็คือเรื่องนอกตัวเราทั้งนั้นเลยครับนอกตัวเราอันดับแรกตื่นเช้าขึ้นมานะก็มาทับผิวกายเราทัดไงผิวกายก็คือภายนอกใช่ไหมล่ะไอ้มาเพศแม่ก็เข็นคิ้วทาปากไปหรืออะไรสุดแท้แต่เถอะอันนี้ก็ไม่ถึงกันทุกท่านทุกคนนะเนาะแต่ว่ามันเป็นสัตว์ประเสริฐนะเนาะจะไปทำร่างกายให้มันเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่ได้สัตว์มนุษย์สัตว์ประเสริฐนะเนาะมันก็ต้องดูแลตัวเองผิวกายภายนอกก็คือเรื่องนอกตัวของสิ่งไปไหนเปิดเปิงมันตั้งเช้ากลับมาเย็นก็เรื่องภายนอกเท่านั้นเลยครับถ้าเข้ามาสอดลึกเข้ามาหาตัวเราได้มีโอกาสเข้ามาถึงตัวเราได้ภายในมันก่อนหลับคอยทำเสมอๆครับเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แบกไว้ในหางเลยหลับตานึกถึงพ่อแม่พ่อนึกไปเถอะนะครับใช่ไหมครับนึกไปหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยการที่เข้าหาภายในตัวเราเองมันก็มีแค่นี้เองนึกนั่งนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันจะหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันใช่ไหมง่ายๆแค่นี้นะครับวันหนึ่งไม่ต้องทำใช่ไหมฮะทำเป็นกิจจลักษณะลองดูแล้วต่อไปมันจะไปนึกอะไรต่างได้อีกมันจะพัฒนาการของมันเองครับผมนะเอาแค่เบื้องต้นจริงๆเนี่ยนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้าไปนะผมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเอาละนะฮะคำว่ารู้
รู้โดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนาะความร้อนความเย็นความเจ็บความปวดใช่ไหมครับรู้ตามธรรมชาติเสร็จแล้วกลับมาเป็นความทั้งหมดมันจะเริ่มมาจากความกลัวนะกลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยครับนะสันโลกมีความกลัวก็แสวงหาความเชื่อกับไม่เชื่อเลยนะกลัวฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่านะกลัวสัตว์มีพิษนะตัดนะใช่นะพัฒนาการเกินไปกว่ากลัวเจ็บกลัวตายกลัวเสียหายกลัวลำบากยากจนอย่างเงี้ยนะยุคก่อนสมัยก่อนก็คงจะไม่กลัวทรัพย์สินเสียหายเพราะไม่มีทรัพย์ไม่มีทรัพย์สินติดเนื้อติดตัวเนาะมันก็ไม่ต้องกลัวนะแต่มันก็เป็นมาเหมือนกันนะกลัวเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาลักเล็กขโมยน้อยนะจากพืชที่เราปลูกขึ้นมาจากสัตว์ที่เลี้ยงดูมาเนี่ยเพราะมีมนุษย์บางคนไม่สนใจในการที่จะทำมาหารับประทานนะมันก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันมามีผู้นำมีผู้ปกครองมีระเบียบมีเกณฑ์สุดท้ายมีผู้นำผู้ปกครองยุคสมัยนะครับผู้จัดบ้านกำนันนี่นะครับพัฒนาอะไรๆผู้ปกครองใหญ่โตมโหฬารมันก็เป็นเรื่องเราเนี่ยก็เป็นตัวหนังสือเนื้อหาสื่อสารกันมีกฎหมายอย่างเงี้ยมันก็พัฒนากันมาเรื่อยมาถึงวันนี้ก็มีดิจิตอลนี่ไงหน้าจอมือถือมือถอยเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับมันจะมาเป็นอย่างนั้นไปนะครับน้องๆลองใส่ใจในแนวทางลองรู้เล่นๆครับมันจะบางทีเราไปนอกตัวเองจนกระทั่งลืมภายในตัวเราเองทั้งที่มันก็สำคัญทั้งคู่นะครับนอกตัวเองก็คือเรื่องปากเรื่องท้องกับการประกอบอาชีพใช่ไหมต้องคุ้นคิดในสิ่งที่อะไรนะภายในอะไรดีกว่าภายนอกใช่ไหมฮะที่สอดแสวงหาอยู่ทุกวันตรงนี้ผมว่านะเริ่มต้นก็ต้องพยายามให้มันคู่ขนานกันเพราะว่าการที่รู้ภายในเองเนี่ยเวลาก่อนหลับก่อนนอนนั่นเองตื่นเช้ามาก็ทบทวนหน่อยมันแค่นี้เองไม่ได้สูญเสียงานประจำเลยนะครับไม่ได้สูญเสียการอาชีพเลยหากแต่จะทำให้เรามีพละกำลังมากยิ่งขึ้นรู้ภายในตัวเราเองมากขึ้นมันก็ยิ่งนำประกอบกันแหละกันนะครับพอได้นะครับภายนอกกับภายในมันก็เกื้อกูลกันแหละกันมันจะเป็นมนุษย์ที่มีศีลเห็นไหมใช่เนาะมีศักดิ์ศรีมีอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีที่ว่านั้นโอเคนะพอเข้าทางเอาล่ะผมมาถึงตรงนี้แล้วเรามีคำว่าทีนี้คำว่าความรู้ที่เริ่มเรียนเขียนอ่านกันเนี่ยมันก็จะปรับมาเป็นเรื่องของวิชาการวิชาชีพความใช่ไหมครับอย่าลืมนะเริ่มต้นลุงบอกว่าคำว่ารู้เฉยๆนะใช่ไหมครับรู้ถ้าเป็นเข้าใจดีนะฮะความกดความดันความชื้นและความร้อนนั่นครับรู้ในทางเข้าใจความกดอากาศความดันรู้ลมพัดลมพาเข้าใจลมพัดลมพาไปมาเนี่ยเข้าใจตรงนั้นพอได้นะครับรู้เข้าใจ
เรื่องราวธรรมชาติคือความกดความดันความชืดความไหมครับใช่ไหมมันชื้นอบอ้าวใช่ไหมก็มีความร้อนก็มีความชื้นก็แค่นั้นเองใช่ไหมมีลมพัดมามีความแค่นั้นเองมีลมเห็นไหมครับนั่นเป็นความเข้าใจรวมความนั่นคือความรู้สึกชัดเจนนะครับนะ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 ตรงนี้นะให้ความสำคัญมากๆนะครับการที่จะเจาะลึกเข้าไปยังสู่ภาพวิชัยนะครับนะนะก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นความรู้ทางวิชาเนี่ยความรู้ทางวิชาพวกวงล้อวงล้อกลไกแมคานิกกลไกอย่างเงี้ยรู้เรื่องของการคำนวณก็เป็นองค์ความรู้ไปความรู้ก็เป็นองค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆไปคณิตศาสตร์มีการอะไรติดต่อเชื่อมโยงกันเพราะว่ามนุษย์เป็นอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนต่อกันและกันไปผมแล้วนะทำไมรู้ปฏิบัติต่อกันกันแล้วกันไอ้มาเชื่อมโยงเป็นวัฏจักรของการอยู่ร่วมกันถ้าหากว่ามีผู้คนคิดนะฮะผมว่าโอ้บ่แว้งกันถึงมีมันก็จะน้อยลงนะผมว่าถ้าไม่เข้าโอกาสทะเลาะวิวาทกันเนี่ยมากขึ้นเป็นลำดับหาจุดจบกันไม่ได้